โยก็สวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับไอพวกหน้าหล่อนะวันนี้เราก็จะมารีวิวสุกุนะกันเองนะผมว่าตามโปรคลิปนะครับเอาล่ะอันนี้ก็มันสุกุนะที่ผมปั้นได้สุดณตอนนี้ปัจจุบันนี้ครับก็อนาคตเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าผมอาจจะลบอันนี้ทิ้งเป็นอาจเป็นแบ็คโฮก็ได้นะครับนะแต่ว่าอันนี้ก็เอาไว้ดีกว่ากันนะถือว่าเก่งแล้วนิดนึงนะครับอาจจะไม่สุดแต่ก็ได้อยู่นะเอาล่ะเนี่ยก็จะมาลองใช้สุกุนะครับในการโซโลดันนะครับอีซี่พอนะครับปานกลางหาไม่น่ารอดนะก็ถือว่าเป็นการลองตัวละครเฉยๆนะครับนะโอเคนะครับแล้วก็ใส่เลยแล้วกันนะครับใส่แบบตัวเดียวโง่ๆเลยนะครับมันจะตึงอะไรเชียวนะผมประมาณนี้นะผมนี่ครับเป็นสุกุนะนะครับแล้วก็นะครับคาร์ดที่ผมอัพไปเนี่ยก็เป็นคาร์ด SSS เป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกค่าเลยนะผมประมาณนี้นะครับโอเคเราไปลองดูกันเลยแล้วกันนะว่าจะตึงขนาดไหนกันเชียวนะครับ Let's go โอเคนะครับจัดการเลยค่อนข้างคมค่อนข้างคมนะตัวเดียวก็สามารถชิวๆแล้วสำหรับอีซี่อ่ะนะตัวเดียวก็ชิวๆแล้วนะผมวิ่งเลยโอเคนึกว่ายังไม่ตีไปชิวน้องไหวชิวไหวชิวชุบชุบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจัดการเลยเลือด16ล้านอย่างงั้นเหรอกระจอบโอ้โหตบทีเลื่อนหายเลยอย่าโคตรแรงไอ้สัสตบทีเดียวเลื่อนหายไปหลายข้อนะเมื่อกี้ของจริงทีเดียวหายเลยนะครับปั๊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 บทีคิวนะครับผมยังไม่เห็นติดนี่หว่าบอลแม่งกระจอกนะทุกคนดูแบบยังไม่ได้ติดเลยอะตายแล้วก็ไม่แปลกหรอกโลอีเซียเนาะเดี๋ยวถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวลงฮาร์ดแล้วกันนะเอ้ยลงแบบว่าฮาร์ดก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยมาดูมันติดด้วยว่าจะแรงหรือเปล่านะครับโอเคเพราะว่าเลือดบอลมันค่อนข้างน้อยนะอีซี่นะครับเก็บกล่องเลยขอสุกุนะอีกตัวหนึ่งเอ๊ะหนวดอายูเคน้องฟึบฟึบค่อนข้างพิ้วอ่ะนี่เนี่ยชุบโอเคนะไปถึงบอลแล้วนะผมหวังว่าจะได้อันตินะเดี๋ยวขอปิดออโต้คลิกแล้วกันนะผมอยากเห็นมาอันตินะครับก็กดดีโอเคนะครับดูซิว่าอันติแรงหรือเปล่าเฮ้ยก็บอสตายก่อนนะเดี๋ยวนะเอี้ยบอสน่าตายก่อนจริงผมว่าบอสอีซี่ก็กากเกินนะครับโอ้ยจะไม่อันติเลยโอ้ใหม่รูดโอ้โมใหม่รูดอู้โอเคเอาใหม่นะครับยังไม่ได้โชว์อันติเลยนะใหม่น่าต้องลงฮาร์ดนะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ดูอันติเดี๋ยวจะดูอันติไม่ได้นะครับแล้วต้องลงฮาร์ดดีกว่านะเดี๋ยวเราลงฮาร์ดดูแล้วกันนะผมโอเคไปเก็บจัดการเลยไม่ได้อันติแล้วอันติเลยอุ้ยอู้ว่าจะประมาณนี้ครับสำหรับอันตินะก็บอกเลยว่าผมก็ยังปั้นไม่สุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสุคุณนานะครับในคลิปนี้ก็เอาเพียงเท่านี้ละกันนะครับนะใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับบ๊ายบายครับคุณนาหล่อจุกรูเป็นน้องรัก